อันนี้มีข้าวเที่ยงค่ะวันนี้เราทําซุปหน่อไม้นะคะแล้วก็กินกับปลาดุกอย่างทินทิงสื่อมาเมื่อวานนี่แล้วก็ข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวนะคะแล้วก็บรรดาผักเนี่ยผักที่หนิงเก็บเมื่อเช้านี้นะคะอันนี้จะเป็นยอดผักมะระขี้หนูแต่เราจะเรียกบ้านเฮาเอิ้นผักไทรเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็ใบข้าวต่องผู้ข้าวเฮาเนี่ยนะคะแล้วก็มีมะระขี้นกที่เราเก็บมาด้วยบักแข้งนี่อันเพื่อนบ้านไห่มานะคะแล้วนึงก็ซื้อแต่งอยู่ตลาดมานะคะมีอันนี้ด้วยผักแพลวน่ากินไหมล่ะข้าวเที่ยงพี่น้องวันนี้หนิงมีอะไรบ้างซุปน้ำไม้นะคะแล้วก็ปลานี่ซื้อมากค่ะปลาดุกย่างกับปลาจระเมดที่กินเมื่อวันก่อนนะคะกินมาเบิดผักพี่น้องจะเบิ่งผักน้ำข่อยนะพี่น้องอันนี้ผักนี่เก็บเองอยู่ที่หน้าบ้านนะคะเนี่ยมีผักไทรมีผักอันนี้ผักไทรนี่กินกับซุปน้ำใหม่เพราะว่ามันเข้ากันนะคะเมื่อนี่กินข้าวเหนียวค่ะซุปน้ำใหม่กับซุปเองค่ะพี่น้องแต่ว่าหนึ่งซื้ออันนั้นมากซื้อที่เขาเฮ็ดเป็นอันเหมือนเขาอันจะต้มอู๋มาแล้วอันใส่น้ำจะน้ำมาแล้วแต่ว่าต้องเขาก็ยังปรุงเครื่องมาเขาก็จะต้องมาปรุงเครื่องใหม่อีกนะคะมาค่ะมาค่ะข้าวเที่ยงจ้าเมื่อนี้คืออยากกินผู้เข้านี่ก็อยากน้ำจิ้มมีรสชุนอะไรยังไงพี่น้องส่วนมันเข่าหนาฝนเนาะไอ้น้ำใหม่ก็กำลังหลายนะคะน้ำใหม่ใหม่อู้น้ำใหม่ใหม่ยูแถวบ้านหนึ่งไอ้วันเสาร์ทุกเสาร์วันเสาร์มันจะมีตลาดเขียวเป็นจะขายพวกของแม่ปอดตาลนะคะเป็นตลาดที่ว่าถ้าคุณจะมาขายของเนี่ยก็คือผักที่คุณเอามานี่คุณต้องการันตีได้จริงๆว่าก็คือเป็นแบบอินทรีย์ปลอดสารนะคะเขาขายพวกพืชผักที่เป็นอินทรีย์นะคะเรียกได้ว่าหาไอ้กินอยู่ตลาดนี่ก็คือเข้ามันใจได้เลยว่าของเขานี่ก็คือมันอินทรีย์อีหลีนะคะกินตัวก็จูนใหม่มาแซ่บเอื้อยมันมีหน่วยมะระขี้นกน้ำจ้ะอร่อยกว่าถ้ากินชุดใหม่รู้แซ่บคุณเพื่อนถามว่าขมบอกก็จะมีขมอําลํานิดหน่อยนะคะครับแบบใบขมก็นัวจะว่าหืมอย่างมีความรู้สึกว่าจะพยายามกินผักให้เป็นยานะคะคนละพาเด้อ
ภาพเขาคนละภาพพี่น้องสถานการณ์โควิดกับตึงเครียดนะคะเพื่อนฝูงคุณลุงคนผู้ขยันเข้าแต่ย่านคักอยู่ค่ะแต่หนิงจะพยายามเดินสายกลางขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะคลิปมันถึง5บทพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ